ผลพรรคนักปรุงพลัสเริ่มต้นจากการแช่แผ่นเจลาตินครับวิปครีมครับผมเราจะใส่ครึ่งหนึ่งนะครับลงในหม้อครับผมใส่น้ำตาลไอซิ่งครับใส่กลิ่นวานิลานำไปตั้งไฟให้พออุ่นครับในชามผสมนะครับเราใส่ครีมชีสลงไปครับรสชาติของเลมอนในวันนี้นะครับมาจากซันควิกขวดนี้เลยครับเป็นน้ำรสเลมอนมิกซ์นะครับเข้มข้นมากทีเดียวขวดนี้ต้องบอกว่าปกติแล้วหลายๆคนคงคุ้นเคยกับการนำไปเจือจางกับน้ำเพื่อทำเป็นเครื่องดื่มนะครับแต่จริงๆแล้วเราสามารถนำมาทำของหวานของคาวได้มากมายที่สำคัญรสของเขาเข้มข้นนะครับแล้วก็ทำจากผลไม้สดใช้เพียงนิดเดียวก็ได้รสชาติที่ชัดเจนสดชื่นแล้วครับผลจะใช้ทั้งหมด90กรัมนะครับใส่ลงไปเลยครับเอาละครับเราจะตีครีมชีสกับเลมอนมิกซ์นะครับให้เข้ากันก่อนครับหลังจากที่เข้ากันแล้วนะครับเราจะใส่วิปครีมส่วนที่เหลือลงไปครับโอเคครับเนื้อสัมผัสที่ได้นะครับจะมีลักษณะเป็นเหมือนมูสนะครับแบบนี้ครับผมในระหว่างนี้นะครับกลับมาดูที่ครีมของเราครับไม่ต้องคอยให้เดือดพล่านนะครับยกออกจากความร้อนได้เลยครับผมสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะใส่แผ่นเจลาตินที่นุ่มดีแล้วลงไปครับคนให้ละลายดีครับกรองครับผมเพื่อให้เขาเนียนดีครับเราจะนำส่วนผสมที่มีเจลาตินนะครับใส่ในชามน้ำแข็งนะฮะหล่อให้เย็นลงเล็กน้อยไม่ร้อนเกินไปนะครับเดี๋ยวเราจะเอาทั้งสองอย่างมาผสมกันครับใส่ลงไปทีละครึ่งครับที่เหลือนะครับเราก็จะนำลงในภาชนะที่เราต้องการหลังจากที่เราใส่ไปแล้วนะครับเราเคาะนิดนึงครับให้เขาเรียบเท่าๆกันนะครับเสร็จแล้วก็นำไปแช่เย็นนะครับใช้เวลาประมาณแค่ครึ่งชั่วโมงก็เสร็จตัวดีแล้วครับสำหรับตัวซอสสตรอเบอรี่จี๊ดจ๊าดของเรานะครับทำง่ายมากครับเราจะใช้สตรอเบอรี่สดนะครับหรือเพื่อนๆจะใช้เป็นแช่แข็งก็ได้นะครับล้างทำความสะอาดซับให้แห้งก่อนใส่ลงในเครื่องบดสับครับเสร็จแล้วเราก็จะใช้เลมอนมิกซ์ทั้งหมด4ช้อนโต๊ะครับตามด้วยแป้งข้าวโพดครับที่เหลือก็ปั่นให้เข้ากันครับปกติแล้วนะครับเวลาที่เราทำซอสประเภทเบอร์รี่เนี่ยนะครับเราจะใส่น้ำมะนาวเลมอนลงไปเพื่อช่วยเพิ่มความสดชื่นนะครับความเปรี้ยวอ่อนๆให้กับเขาพอเราใช้เป็นเลมอนมิกซ์นะครับก็จะทำให้การทำงานของเราสะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วเราก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลแล้วครับคนกรองนะครับผมเสร็จแล้วนะฮะเราก็นำมาตั้งไฟครับส่วนประกอบมีแป้งข้าวโพดอยู่ด้วยนะครับเวลาที่เราตั้งไฟเขาก็จะสีเข้มขึ้นแล้วก็จะข้นขึ้นครับที่สำคัญเก็บรักษาได้นานมากขึ้นครับพอซอสของเราเดือดใช้ได้แล้วครับเดี๋ยวผลจะพักให้เย็นลงนะครับพอเย็นลงที่อุณหภูมิห้องเอาไปแช่เย็นเลยครับเดี๋ยวจะหนาขึ้นอีกระดับหนึ่งเดี๋ยวเราจะทำครัมเบิลแบบง่ายๆเอาไว้โรยหน้าตัวชีสเค้กของเรากันครับตามด้วยเนยครับให้กดในลักษณะกดหยุดนะครับบีให้เขาเป็นเหมือนเศษคุกกี้ครับผมนำเข้าอบใช้เวลาไม่นานครับ10นาทีก็เรียบร้อยแล้วครับนะแล้วครับครัมเบิลของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวนี้เราสามารถทำไว้ล่วงหน้าได้นะครับก่อนที่เราจะเอาไปแต่งบนตัวหน้าชีสเค้กของเรานะครับเราควรให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องก่อนครับซึ่งตอนนี้พานาคอตต้าของเราก็เย็นลงแล้วนะครับซอสของเราก็เย็นลงเช่นเดียวกันมาประกอบกันเลยครับเสร็จเรียบร้อยครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเมนูง่ายๆนะครับของรูปแบบการรับประทานชีสเค้กมากับรสชาติของเลมอนแล้วก็สตรอเบอรี่ลองทำกันดูนะครับหาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok แล้วก็ LINE@ ครับ